ครับยูรอฟสกี้ลงเล่นในช่วงกลับมาสู่ถิ่น SCG Stadium อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเคยมี3ปีที่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับที่นี่มาริโอเข้าในวีรวุฒิทุ่มไปที่ว่างมาริโอสปีดมาถึงสุดเส้นบอลยังไม่ออกครับแต่ว่าคลองบอลหลวมมาริโอเคาะคืนให้สุพรฝากเคเบตี้ครับแต่ยังมีเวลาให้เมืองทองอีก10กว่านาทีนะครับเกมยังพลิกผันได้ครับมาริโอให้เฮเบตี้จ่ายซ้ำอีกครบ90นาทีเลยมาริโอได้บอลหาขึ้นมาเลยครับควบขึ้นมาครับมาริโอรอฟสกี้ตีมือให้เฮเบตี้นี่ฉีกไปเอาบอลครับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสเข้าในแล้วไหลเรียดมาริโออ้าวไปกักจังหวะตัวเองประสบการณ์เยอะอีกคนนึงนะครับลงมาเล่นแทนนะครับวางมาแม่นเป๊ะครับสุพรเอาบอลลงมาได้เปิดเรียดเข้ามาไม่ถึงมาริโอครับโอ้ปล่อยให้มาริโอไปปั้นครับกนิสอนเหลืออีก2นาทีครับเมืองทองเสี่ยงที่จะแพ้คาบ้านตั้งแต่เกมแรกโดนเสียบครับโอ้แล้วไม่ฟาวด้วยนะครับมาริโอซาเวสเสียบอยู่เลยครับแล้วทิ้งตัวเรียกทองยังไม่จบมาริโอยูรอฟสกี้ฝากที่เฮเบตี้